ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีคนเอาหมาแม่ลูกอ่อนเอาหมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยไปปล่อยวัดครับหลวงพ่อทำไงได้นะครับหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนมาปล่อยแล้วทีนี้จังหวะที่ลูกหมาเนี่ยมาปล่อยที่วัดหลวงพ่อท่านก็เดินไปเดินไปดูลูกหมาเนี่ยมันรุมหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเสียหลักล้มหงายหลังเลยเออนี่นะฮะทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าใครที่เอามาปล่อยนี่นะมาเอาหมาคืนไปเสียดีนี่ภาพนี้ดูนะครับไกลๆนี่นะหลวงพ่อท่านก็มาดูไงหลังจากรับแจ้งว่ามีใครก็ไม่รู้เอาหมาแม่ลูกอ่อนนี่หลายตัวมาปล่อยที่วัดจังหวะที่เดินไปเนี่ยหมามันก็วิ่งมามาลุมมาตุ้มหลวงพ่อนะมาเกี่ยวแขนเกี่ยวขาว่าอย่างนั้นเถอะจังหวะนึงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยล้มฮะดูนะภาพไกลๆนะฮะหลุดมุมกล้องไปแต่พอเห็นได้นี่นะฮะนี่หลวงพ่อเนี่ยล้มมาข้างหลังเลยแล้วก็มีคนเนี่ยวิ่งไปช่วยเหตุการณ์นี้มันมีขึ้นเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณสัก8โมงเช้าอยู่ที่วัดใหม่นาบุญเขตตำบลกรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีมีคนเอาหมาเนี่ยไปปล่อยถึง14ตัวนะแม่หมานี่2ลูกหมานี่12นี่ก็เดินอยู่ในวัดนั่นแหละเต็มเลยนะฮะบางครั้งก็เดินออกมาหน้าวัดอยู่ติดกับถนนใหญ่รถก็วิ่งขวักไขว่าอย่างนั้นมีทั้งเสียงเห่ามีทั้งการวิ่งไล่กวดชาวบ้านที่ไปทำบุญนะผู้ปกครองที่พาเด็กไปที่วัดไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ถูกหมาที่ว่าเนี่ยมันไล่กวดไล่งับไล่ขบว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพพระเนี่ยท่านกลับมาจากบิณฑบาตได้เดินกลับเข้าไปหน้าวัดแล้วก็มีกลุ่มลูกหมาตัวเล็กๆเนี่ยได้วิ่งไปลุมล้อมพระเออนี่นะครับท่านก็เสียหลักในล้มลงอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณธันดาแก้วสว่างเนี่ยเจ้าของภาพนะกล่าวว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาในช่วงโพลเพลเนี่ยก่อนจะค่ำเนี่ยมีรถกระบะสีขาวเนี่ยนะครับขับเข้ามาในบริเวณใกล้ๆวัดเนี่ยแล้วก็นำหมาทั้งหมดเนี่ยมาทิ้งไว้ที่วัดตอนนั้นเห็นแล้วนะฮะรู้สึกสงสารหมามากแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงหมาพอถูกปล่อยปั๊บมันก็วิ่งไปทั่วเลยบริเวณเต็มถนนเนี่ยนะฮะในเวลากลางคืนเนี่ยเห่าซึ่งก็ไม่ทราบว่าเห่าเพราะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันมันอาจจะผิดที่ผิดกลิ่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบใครผ่านไปผ่านมาก็ทั้งแม่หมาทั้งลูกหมาเนี่ยก็จะเห่าตลอดเลยอยากจะบอกเจ้าของหมาหรือคนเอาหมาไปปล่อยให้กลับมาเอาหมาออกจากวัดไปสักทีเถอะว่าอย่างนั้นขณะที่พระวันชัยฐานวโรนะฮะพระลูกวัดที่ล้มนะท่านก็ได้กล่าวเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่ล้มเนื่องมาจากว่าเชือกและก็หมามันพันที่ขาหมาไม่ได้กัดหรอกมาพันที่ขามันก็เลยเสียจังหวะทำให้ล้มลงนะมีแผลที่ขามานิดนึงส่วนหมาที่ทำให้ล้มก็มีคนเอามาปล่อยพระท่านบอกว่าใครที่เอามาปล่อยเนี่ยมาเอาหมากลับไปคืนเถอะฟังเสียงท่านหน่อยฮะเอามาปล่อยแล้วแหละยังไงมั่งกับเรื่องหมาเนี่ยบอกว่าหมากัดไปมีคนเอาอาหารมาให้อยู่คนหูหนวกด้วยแล้วหลวงตาล้มเมื่อเช้านี้เจ็บบ้างไหมครับไม่เป็นแผลหน่อยหนึ่งก็เยอะหน่อยเนาะนี่แต่หมาไม่กัดใช่ไหมหลวงตาหมาไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกหมาไม่กัดหรอกหมาก็วิ่งไปหาหลวงตาแหละนะฮะมันมีเชือกกั้นอยู่มันก็เลยเนี่ยสะดุดมันก็ล้มลงประเด็นก็คือว่าใครที่เอาหมาไปปล่อยนะครับที่วัดใหม่นาบุญเนี่ยอยู่ที่ตำบลกรอกสมบูรณ์เนี่ยให้มาเอาหมาเนี่ยกลับไปคืนเถอะนะครับอย่าให้เป็นภาระทางวัดทางพระเลยครับนะครับ